รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสลูกเต้ากี่คนมีคนเดียวค่ะเหมือนเขาไหมเหมือนเขาแล้วใครจะอุ้มล่ะคะกินฟรีนะคะอะไรถามเจ้าของว่าจะทำเลยแหมยังไงเนี่ยพาหนุ่มอะไรเนี่ยป้าเดี๋ยวฉันจะพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเฮ้ยอดีตนายกอ้าวเขาไม่ได้อยู่เมืองนอกเหรอเข้าคุกกันหมดหรอกอ่ะแล้วสรุปคืออาคายคือใครเป็นอดีตนายกสมาคมตลกอ๋อพี่ถั่วแล้วไม่ได้ยินพี่ถั่วแล้วนี่โดนทำเยอะพี่ถั่วแล้วทำอย่างนี้อ้าว1 2 3พี่ถั่วแล้วหน้าใจก็เหมือนถั่วแล้วนะแต่ตะโกนอีกทีเสร็จแล้วพี่ถั่วแล้วพี่ถั่วแล้วเร็วเอาน้ำมาราดมันไงมาแล้วเหรอคนโอ้โหสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม้คนนะคะจะมาเอาน้ำมาราดช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองช้างที่ไหนร้านเราจะเจริญรุ่งเรืองแล้วชายลูกแม่ทำไมแม่เพราะว่าหนูช้างอะลูกแม่และสาบานเนี่ยเหรอนายกมาถึงร้านแล้วเนี่ยมีอะไรขายบ้างอ่ะแนะนำหน่อยสิขายเยอะแยะไปหมดเลยสลัดแนะนำเลยแนะนำแม่แม่ข้าวตั้งหน้าตั้งคนจะได้ซื้อแม่ลองพูดเหมือนตอนที่แม่ซื้อเป็ดซื้อไก่สิอ่ะแค่6แผ่นนะคะแผ่นละ10บาท6แผ่น60ค่ะแพงมากค่ะร้านนี้นะคะ8ชิ้นค่ะ8ชิ้นก็60นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเย็นก็ว่าแพงค่ะเหมาหมดเลยค่ะอันไหนบอกว่าแพงน่ากินค่ะอะไรมามุกไหนเนี่ยอาจารย์อะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีจะมาสรุปตอนท้ายแล้วคนที่จะเปิดปุ๊บเนี่ยเขาไปส้วมไปห้องน้ำแล้วเข้ามาได้ยินคำว่าแพงแพงแพงล้อเล่นตลกเขาชอบเล่นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราก็เลยแบบทำตัวเผื่อได้งานเคยเห็นตลกปากแตกไหมแต่อาจารย์ไม่ใช่ตลกอาจารย์เป็นงั้นเอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนเกิดมาเดี๋ยวไม่เคยเห็นเลยนะคะข้าวตังหน้าตั้งที่ไหนน่ากินน่ากินเท่านี้เลยนะคะอุ้ยตายกล่องนึงแค่60บาทถูกมากค่ะรีบซื้อเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะสลัดนะคะเด็กๆเดี๋ยวทั้งหมดนี่จัดให้อาจารย์ฟรีไปเลยนะเป็นไงเป็นไงใจถึงนะอ่ะล้อเล่นนะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลกอ่ะเอ๊มีมุกนี่ด้วยเหรอวะใจไปแล้วนะพี่แนะนำหน่อยที่ร้านมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับเราจะเริ่มจากเมนูไหนดีเอาเล็กๆน้อยๆสำหรับหรือจะเอาทางนี้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยเดี๋ยวกลับกล้วยเชื่อมเนี่ยฝีมือแม่เขาเลยเนี่ยอร่อยมากแม่ตุ๋นหาหมออาจารย์ช่วยชิมให้ผมหน่อยได้ไหมจะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ตำรับของคนเก่าแก่และโบราณโบราณจริงๆนะถ้าปากมุกรู้เลยว่าคนรุ่นใหม่ทำแล้วดูนะป้าเนตรดูนะใช้ซ่อมจิ้มไปเนี่ยฉันรู้เลยเขาใช้กล้วยที่แบบหามกำลังดีเพราะถ้าแข็งเกินไปก็จะไม่อร่อยแล้วที่สำคัญเวลาเชื่อมเนี่ยน้ำตาลมันจะรัดอีกก็จะต้องอยู่ที่จังหวะของคนที่เลือกกล้วยเป็นจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาเชื่อมนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาจะต้องเชื่อมจนกระทั่งน้ำตาลออกเป็นสีน้ำตาลคาราเมลใช่ไหมคะพวกกับไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องนะคะยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะนี่เขาเชื่อมเก่งจริงแม่ตอนนี้คนทางบ้านบอกว่าเมื่อไหร่จะกินโอ้ถ้าทานร้อนๆจะอร่อยมากกล่องนึงกี่ร้อยคะฮะ3030บาทเองอ่ะแม่เรียนนึกว่ากล่องละ300บาทคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยอร่อยค่ะวันนี้หนูเอาไปเลยนะได้เลยจ้ะแม่หนูชอบอันเนี้ยไม่ต้องอาจารย์ช่วยชิมอันนี้หน่อยดิครับแม่กะปิเฮ้อะไรหยิบยังไงยิงกันเออชิมหมดดูดูดูของอะไรมาอันนี้เอามาเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าของก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำครัวถั่วแระสูตรพิเศษไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะอ๋ออ่ะทำไมอ่ะเอ้าวางไว้มันก็เปลือง
ถ้าใครบอกว่าขอเครื่องปรุงหน่อยเราก็จะยกพวงไปให้เขาแต่ของเราอร่อยโดยไม่ต้องปรุงใช่ค่ะเขาลือๆกันก็ไม่ได้หมายความว่าอร่อยเท่าไหร่นี่เดี๋ยวพี่โรแล็กเคยอยากจะตบปากอาจารย์ไหมพอเมื่อกี้เห็นพูดเหมือนพี่แบบเหมือนตบปากอะอันนี้อะไรคะนี่เดี๋ยวจิบให้ดูเลยนะเป็นไงของจริงเป็นไงกรอบไหมอาจารย์อาจารย์ชิมซิกรอบไหมฮะงับตรงนี้เหรอทำไมแกกินพวกเดียวกันอ่ะอ้าวกรอบหอมไหมมากกรอบอร่อยมากเลยเหรอมากมากมากไม่เอาฉันไม่ชิมฉันไม่ชิมเดี๋ยวจะกินในก๋วยเตี๋ยวกินอะไรนะแป๊บเดียวอาจารย์มากรอบโอ้ยได้หอมมากเลยอ่ะนี่แหละเราไม่รู้จะการันตียังไงเราอยากกลิ่นเนี่ยหอมครับเนี่ยอาจารย์ชิ้นเนี้ยเลิศเนี่ยอะไรฟันปลอมหลุดไม่ใช่นึกว่าเคี้ยวกระเบื้องมุงหลังคาหรอกรอบมากเลยอะค่ะเนี่ยตอนเนี้ยถ้าตัดไปที่คุณผู้ชมทางบ้านทำบ้านอย่างนี้นะทำบ้านอย่างนี้เลยประธานโทษนะคะอร่อยไหมคะอร่อยเหรอคะกินฟรีนะคะอะไรถามเจ้าของแล้วจะทำเลยควรลูกน้อง60 70คนมันเก็บเงินเวลาเก็บเงินค่ะหลอกขายจิ้งเหลนยางมันจิ้งหลงจิ้งเหลนอะไรล่ะเคยใช้เหรอไปซื้อนี่แหละไม่ต้องทานนะคะขวดเรียกพี่ค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมปังขาไก่ต้มยำใส่แป้งขนมปังลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้หัวตีรูปตะขอตีส่วนผสมให้เข้ากันเติมนม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องพักไว้10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงใส่ถาดอบพักก้อนโดนานประมาณ15นาทีนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีนำมาตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการจากนั้นนำไปอบต่ออีกประมาณ15นาทีแล้วนำออกจากเตาพักให้เย็นค่ะทาเนยสดให้ทั่วชิ้นขนมขาไก่จากนั้นโรยผงต้มยำตราโกกิซูเชฟให้ทั่วเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังขาไก่ต้มยำผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องทำความสะอาดมือก่อนใช่ไหมคะใช่ครับทุกโต๊ะเลยเหรอทุกโต๊ะค่ะก็น่าจะวางให้ทุกโต๊ะเลยค่ะดีพี่ตุ่นพี่ตุ่นแนะนำอาหารดีกว่าดูน่าเชื่อถือโอ้จ้านี่ผมรู้หมดทุกเรื่องนะนี่นี่หมูสแอคหมูสเต๊กพี่ตุ่นแนะนำดีกว่าอันนี้อะไรคะนี่หมูสเต๊กนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวตังหน้าตั้งค่ะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบที่หมูกรอบเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่แล้วครับแล้วโถนี่อะไรครับพี่ถั่วแล้วคะโถนี่ถ้าเปิดมาเนี่ยจะมีนางไม้ออกมาว่าแล้วก็ต้องเข้าเรื่องนางโมลีโมลาแหละมาล่ะเรากินไปแล้วก็คุยไปนะพี่นะพี่ตุ่นทานด้วยกันสิคะพี่ทานด้วยแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเสียเงินผมเลือกขายอาหารเพราะว่ามันกิน3มื้อแล้วเราของเราอร่อยอร่อยเนี่ยใครก็แวะมาชิมใครก็แวะมาชมได้คือเมื่อก่อนเนี่ยภรรยาเนี่ยคุณตุลเนี่ยเขาทำอาหารอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนนี้เราก็ขายอาหารตามสั่งเล็กๆในซอยแต่ฉันอยากรู้นะสองคนไปเจอกันได้ยังไงอ่ะพี่ตุลทำไมพี่ตุลก็สวยๆนะทำไมได้ผัวแบบนี้อ่ะเอาแม่จะบอกว่าเขาเป็นยังไงผมก็ชอบกันรักกันมาตั้งแต่สมัยนู่นป.เจ็ดเนี่ยยังผูกคอซองอยู่เลยใช่รู้สึกน่าเกลียดนะพี่จริงหรอให้ตายถ้าจะถามว่าใครจีบใครก่อนเนี่ยเราเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจีบผมก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในหัวใจผมเลยพี่โถแล้วมีอะไรดีตรงไหนหรอเออเนี่ยหนูนั่งมองนะอีเลยเพราะอีนี่แหละ
มันก็ไม่มีอะไรดีมันแบบว่ามันก็ไปตามคำร้องเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเราก็แล้วแต่บุญกรรมเราก็ไม่รู้ถ้านำเราไปดีก็ดีถ้านำเราไม่ดีก็ดีเขาให้เกียรติพี่ตุ่นมากใช่ไหมคะค่ะจำได้ไหมพ่อแม่ว่ายังไงตีทั้งอะไรเจอไม่ได้เด็กคนนี้มันแม่บอกแล้วมันอย่างนี้แล้วไม่พูดถึงขนาดนี้หรอกเขาทำให้กิริยาวาจาอย่างนี้หรอกไม่ทำเลยหมดไปเท่าไหร่ถามหมดไปเท่าไหร่ล่ะตัวเองอ่ะเขาบอกว่าตลกเนี่ยเขาชอบเจ้าชู้จริงไหมกับคนนี้ใช้ได้ไหมก็ยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราหรือว่าจับไม่ได้มุตธรรมหากินก็เลยไม่รู้เรื่องใช่ใช่ไอ้นี่ก็อร่อยนะอาจารย์เฮ้ยจริงเชื่อกูเถอะนี่อร่อยมากเลยลองชิมหน่อยนะแล้วงับแล้วเงียบซะใช่ป่ะครับผมแล้วเขาเคยมีความเป็นโรแมนติกมั้ยเอออย่างเช่นจุดเทียนชวนกินข้าววาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยมีป่ะมีจริงอ่ะมีโรแมนติกแต่เราจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ทําอะไรก็ทําอะไรครับการประทับใจกันวันวาเลนไทน์ก็ชุดหลังนึงก็ซื้อแหวนอะไรเงี้ยมีเค้ามีตลอดน่ะวงใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเล็กลงเล็กลงหน่อยบางวันก็ใหญ่บางวันไม่ถึงอะไรพี่จนพูดถึงเพชรนะครับเพชรเนี่ยมันห่อมันเหี่ยวเป็นเหี่ยวพูดซะเพชรมันเหี่ยวลูกเต้ากี่คนมีคนเดียวค่ะคนเดียวเหรอเหมือนเขาไหมเหมือนเขาแล้วใครจะอุ้มล่ะคะเหมือนเขาแล้วใครจะอุ้มแล้วใครจะอุ้มเออนะเหมือนเขาเหมือนเราเออว่ะแล้วก่อนหน้าที่พี่ถั่วแล้วจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าก่อนหน้านั้นพี่เป็นมายากลเหรออ๋อตอนนั้นก็ตอนระหว่างเรียนเนี่ยก็พาเขาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปดูมายากลสนามหลวงแล้วก็ครูพักรักจำไปเรื่อยๆจนกระทั่งรักเป็นชีวิตจิตใจเมื่อก่อนไอ้มายากลสนามหลวงก็คือแบบอับดุลนั่นงูเห่างูเห่ากัดปังพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าแตกก็มุงแล้วหลอกขายจิ้งเหลนยามันจิ้งเหลนอะไรน่ะอุ้ยเคยใช่เหรอไปซื้อนี่แหละตัวหุ่นๆเลยเออผมก็จำได้ครับใครครับขาตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ควรอย่างนี้ไม่ต้องทานนะคะขวดเรียกพี่ค่ะปวดอ่างกันเหลือเกินตั้งแต่3ทุ่มยันตี5ทำอะไรเมื่อไหร่จะขึ้นวะพูดนู่นเข้าไปถึงพูดพูดนะเป็นพูดจานโอ้ขอแค่พี่ตัวแรกจำมายากลได้สักอันหนึ่งไหมโชว์หน่อยสิว้าวต้องมีมุกนี้5บาท10บาทก็เล่นไงพี่นิดนึงจริงจริงนี่เห็นระว่าง1 2 3อ้าวลิซ่าไปเก็บรับระวังหักเป็นเงินนะมั้งลิซ่าหาแม่เต้นด้วยเต้นดีดีแขกจะเข้าร้านกูไม่ได้มาโปรโมทอะไรเนี่ยอ่ะโยนมาทีใบเยี่ยมมาโยนมาแต่กูเบื่ออีนี่จังเลยเวลาเสียตรงนี้เลยอ่ะโยนมาไม่โทษเลยดิทำไมมันต้องเต้นด้วยมาพักก่อนนะแม่เหนื่อยทำอะไรให้ออกไปช่วยนิดเดียวเต้นใจยังไงแล้วหนูทำหน้าที่ต่อเองตลกกับมายากลอันไหนชอบกว่ากันพี่เริ่มแรกเราเนี่ยเรารักมายากลมากเลยนะ
แต่ก็ได้เพื่อนบอกว่ามาเล่นตลกไหมเอามายากลเนี่ยมาผสมกับตลกการเล่นกลเนี่ยมันก็แปลกกว่าคณะอื่นสมมุติเรื่องเล่นเรื่องพระเจ้าตาเปิดพระอบอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นพระเจ้าตาเราสามารถเสกนู่นเสกนี่ได้มันก็ไม่เหมือนกับคณะอื่นเนี่ยมันเป็นความน่ารักของคณะอ๋อแล้วเมื่อกี้ระหว่างมายากลที่แสดงกับลิซ่าตัวเมื่อกี้ชอบอันไหนมากกว่ากันผมเบื่อลิซ่ามากเลยบอกให้โยนก็เต้นอยู่นั่นแหละแล้วมาบ่นว่ากูเหนื่อยว่ะลำบุกที่เป็นภาพจำของพี่ถั่วแล้วคือตอนมาอยู่กับพี่โน้ตเนี่ยครับว่าก็ได้คำว่าปากเหม็นก็เลยถั่วแล้วปากเหม็นถั่วแล้วปากเหม็นก็ปากเหม็นมาทุกวันนี้พี่ถั่วแล้วต้องพิสูจน์แล้วว่าจริงๆเราเป็นคนปากไม่เหม็นได้ครับได้ครับแล้วพิสูจน์ทางไหนล่ะไปทางโน้นสิเอาแล้วเขาตอบแล้วใจจะเชื่อเหรอเออเดี๋ยวเราเชื่อกันหมดเลยต้องเชื่อหน้าเราไม่เชื่อไม่ต้องทำหรอกพี่ตุ่นบอกไม่เหม็นก็คือรู้แล้วมันเป็นมุกที่ใช้ในการแสดงแล้วเราเชื่อไหมว่าเหม็นไหมไม่เหม็นหรอกแล้วเนี่ยล่ะอะไรคะที่ไปยืนเนี่ยถือธงถืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็ตอนนั้นก็เรื่องราวของกองเชียร์ครับคือเราที่บอกโกงเงินคนไปเยอะแยะเขาบริจาคไปช่วยชาติเนี่ยเหรอคะว้ายมีแต่เข้าตัวเอา2อันทิ่มดีพอไม่น่าจะพอไม่เลยเงินภรรยาด้วยเลยเงินภรรยาด้วยตามไปการช่วยของผู้หลักผู้ใหญ่น่ะก็มีช่วยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยแต่ว่าเวลาเราได้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยสบายใจสู้เราไม่เอางบประมาณของใครเลยเราทำเพื่อเอากำลังใจจากพี่น้องประชาชนเราจะได้ใจตรงนั้นแต่คนจำนวนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าการไปแข่งขันต่างประเทศอ่ะถ้ามีธงไทยมีคนไปยืนเชียร์มันทำให้เราฮึกเหิมเพื่อชาติมันเลยมีประเด็นไงว่าคนโดยบางกลุ่มก็จะบอกว่าสร้างกระแสหรือเปล่าไปไม่มีงานทำละสิไปก่อเพื่อจะเรียกงานหรือเปล่าไม่มีใครพูดมีแกปากไม่ดีว่าเขามาทำร้านผมเลอะเทอะแล้วก็ไปกันง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอเต็มปากเต็มคำเต็มร้านกูเลยเนี่ยบ๊ายบายไปก่อนนะพี่มีใครเก็บใครกวาดหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มเมนูยำนั้นเป็นเมนูที่ไขมันต่ำแต่การปรุงรสที่จัดเกินไปก็จะกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้วันนี้เราขอเสนอเมนูยำแซ่บทะเลแตกใส่น้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูสับลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่อาหารทะเลลวกสุกลงเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หอมแขกซอยและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักยำแซ่บทะเลแตกใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูยำเป็นอีกเมนูที่ไขมันต่ำหลายๆท่านจะเลือกทานเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่ถ้าหากปรุงอย่างไม่ระวังก็จะเป็นเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้การปรุงในเมนูนี้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือน้อยลงจากสูตรปกติโดยเราจะใช้เกลือป่นประมาณ1/3ช้อนชาและน้ำปลาเพียง2/3ช้อนชาเพียงเท่านี้โซเดียมก็จะลดลงได้ถึง 53% เลยแหละค่ะพี่ไปไหนพี่ทำไมพี่ต้องโพกหัวตลอดเลยอ่ะคือตอนแรกเล่นตลกเนี่ยก็หน้าตาอย่างอาจารย์หน้าตาอย่างน้องๆหมดหลายคนมันก็จะจำกันไม่ได้เราก็เลยว่าเอาลองโพกหัวเอาไว้หนวดไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เหรอแต่เขาบอกว่าถ้าพี่เอาหมวกออกเนี่ยเหมือนอะไรนะลูกวัวลูกวัวพึ่งคลอดอ๋อเหรอมันเป็นยังไงอาจารย์ไม่รู้สิพี่ลองถอดซิเหมือนลูกวัวพึ่งคลอดลูกเหรอพี่ชอบแบบนี้เหรอเดี๋ยวพี่ตุ้มทำหน้าแบบได้เป็นสามีภรรยากันจริงปะเนี่ยหนูหายข้อก็กางขาแล้วตอนแรกหนูนึกว่าพี่อ่ะคงเป็นแผลเป็นหรือพี่คงมีรอยเย็บหัวแตกถูกใครตีกระบาลหรือหัวล้านหมดวันเนี้ยโอเคกูเชื่อแล้วลูกวัวเพิ่งคลอดจริงๆอะไรเงี้ยเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวนึกว่าจะจบดีสุดท้ายก็เหมือนเดิมอ้าวก็ใครก็พูดว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นกูก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาดินะพี่ถั่วแล้วนะจ้าเหมือนหัวพี่ถั่วแล้วอ่ะพี่ตุ่นพี่ตุ่นพูดถึงสามีให้ฟังหน่อยสิว่าเขาเป็นยังไงความประทับใจใช่สั้นๆเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวต่อครอบครัวมากๆค่ะ
ถึงเขาจะออกไปไหนต่อไหนต่อไหนก็ไม่มีเรื่องเร็วๆกลับเข้ามาแสดงว่าเราสบายใจตลอดใช่สบายใจเลยใช่แค่พูดง่ายๆมีผัวคนนี้ก็ไม่สร้างเรื่องให้เดือดร้อนนะเป็นคนเดียวจริงๆนะที่เราไม่ค่อยเห็นเรื่องข่าวเช้าไม่มีไม่มีคนผู้ใหญ่ครับขอโทษนะคะนายกสมาคมนะคะสมาคมตาหลกเชียร์ไทยเชียร์ไทยด้วยนะคะแต่ตุลาพูดถึงพี่ตุลให้ฟังหน่อยสิก็ผมคิดว่าผมคิดถูกมาตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันตั้งแต่คอซองนะก็ผมมองแล้วว่าน่าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกได้น่าจะเป็นภรรยาที่ดีของครอบครัวน่าจะเป็นภรรยาที่เชิดหน้าชูตาให้กับตระกูลเราทั้งสองตระกูลนี่เขาจะเป็นหัวหลักหัวเรือนที่ดีแทนผมอ่ะเขาเป็นนายกสมาคมครอบครัวตัวจริงโอ้แม่สีเรือนเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสมนาคุณคุณลูกค้าที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านครัวถั่วและชมการแสดงฟรีเต้นโชว์ฟรีค่ะดูสิดูดิให้กันเลยเต้นเต้นใช่ไหมแม่ใช่ช่วยเป็นกำลังใจเขาหน่อยนะคะวันนี้มีโชว์ฟรีที่มีไอติมไหมอ่ะดูเต้นขึ้นตรงนี้เลยนะเต้นอยู่นี่เลยเต้นเร็วพี่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 เขาให้ก๋วยเตี๋ยวพี่เขาอิ่มเลยอ่ะเต้นไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะงงมากขอบคุณมากขอลายเซ็นใส่จานครับของผมเองเหรอใช่ของพี่จุฬาเสกคิดว่าอาจารย์จะเซ็นให้ผมไม่นี่นะลายเซ็นได้นะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอะไรวุ่นวายหรอกนะใช่แค่มาเพื่อใช้พี่ถั่วแล้วเซ็นจานให้เท่านั้นแหละใช่ไม่ได้มีอะไรหรอกพี่สนุกสนานเหนื่อยๆก็ทำกันไปเถอะมาไม่มีอะไรอะไรนะนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณพี่ถั่วแล้วมากเลยนะคะรายการอะไรครับโอเคครับได้มาทำงานอาจารย์อาจารย์มาทำร้านผมเลอะเทอะแล้วก็ไปกันง่ายๆอย่างนี้เหรอไม่มีใครเก็บไม่ได้ไม่ได้เต็มปากเต็มคำเต็มร้านกูเลยเนี่ยไปเลยแม่ขึ้นเลยบ๊ายบายไปก่อนนะพี่อาจารย์อาจารย์แล้วไม่มาเก็บมากวาดมีใครเก็บใครกวาดหรือเปล่าเอ้ยอะไรกันเนี่ยออกรถไปเลยอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวมอไซค์เอ้ยมอไซค์ไม่มาพวกมึงอย่าเพิ่งหนีกูไว้ไหนนะทีมงานเดี๋ยวกว่ามอไซค์ตามไอ้กุญแจโอ้ยไม่ทันแล้วไปแล้วเร็วเอ้าเนี่ยไม่เคยมีความรักกับเขาไงไม่เคยมีหรอกพี่ถั่วแล้วไม่รู้อะไรเขามีความรักมึงรักใครจะรักใครจริงนายเธอจะรักใครจริงนี่พี่ถั่วแล้วมาเดี๋ยวจะบอกบอกนะถามดิต้องถามดิเออไม่เอาเดี๋ยวเป็นเรื่อง